หายไปอีกนะครับขอร้องครับผมได้เลยพี่ยังอยู่โอ้ my god แล้วเขาจะรวมกันยังไงเนี่ยทุกคนเริ่มเขินเขินใครเขินน้องภูมิใครเขินเอาอร่อยไหมครับจบสอง EP แล้วก็รู้สึกว่าปูเรื่องมาได้อย่างเข้มข้นมากจริงผมว่าแฮปปี้นะรู้สึกแบบสิ่งที่แบบเราทำกันมันออกมาดีมากๆๆเลยแล้วก็แบบน้องๆแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคนก็คือสุดยอดทุกคนเลยอ่ะจริงต้องให้เครดิตน้องๆก่อนเลยน้องๆเด็กๆที่เขาปูเรื่องมาให้พวกเราวางโครงให้พวกเราในEP แรกแล้วก็ EP 2ที่แบบตัดสลับก็ต้องให้เครดิตพี่ผู้ใหญ่ทุกคนที่ถ่ายทอดออกมาให้มันแบบม้วนบ้านมันเป็นบ้านจริงๆอย่างที่ตอดบ้านอะไรคือพี่ว่าแบบเราจะเล่นดีไม่ดีอยู่ที่น้องๆเลยอะว่าเขาปูมาให้เราแบบเนาะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยก็สุดยอดพี่ฝนก็เลือกแต่ละคนมาดีมากๆคาแรคเตอร์น้องชัดทุกคนเลยแล้วก็ผมว่าถึงอุ้ยแต่วันนี้ไอวิวว่าดีนะแบบเปิดตัวมาใช่พลังนะเสน่ห์มากเออแล้วน้องเขามีเสน่ห์อยู่แล้วจูเสน่ห์ครับพี่วิวน้องวิวครับโอ้ my god ใครมีเสน่ห์โอ้ my god อ๋อแล้วด้วยพี่ปื้มปูริมปูพี่ปื้มเล่นดีมากนี่คือพี่ปื้มเล่นดีคือคนเปิดที่สุดของการแสดงทั้งหมดมันถูกต้องมากการสวยใช่ปื้มนี่น่าสงสารนิดนึงเพราะว่าเวลาถ่ายเนี่ยเป็นคนที่มีเวลาถ่ายน้อยสุดเพราะเขาจะได้ถ่ายประมาณแบบสามทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องทำให้ได้เสร็จภายในสี่ทุ่มให้ได้ก็กดดันเหมือนกันเนาะถ้าเป็นปื้มน้องภูกินเยอะมากเลยนะครับตอนเนี้ยโอเคเนาะเดี๋ยวให้บอกพี่ๆก่อนภูฝากบายคนดูแล้วก็ฝากติดตามน้องภูด้วยบายอ่ะครับขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดูละครน้องภูได้เยอะด้วยแล้วเพื่อนน้องภูในโรงเรียนพรุ่งนี้ดูละครน้องภูด้วยอ่ะโอ้พี่อิงนี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณครับที่รักน้องภูใช่แล้วบายนะน้องภูแบ่งฟันด้วยนะก่อนนอนนะพรุ่งนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะที่กองนะฝากให้พี่ๆต้องส่งไม้ต่อให้พี่ๆทำการแสดงให้ดีให้ทุกคนชอบนะครับได้ครับได้ครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับวันนี้เต็มที่ที่สุดแล้วครับโอเคครับบายบายค่ะบายรักนะคะบายบายจ้าบายค่ะไปนอนนะลูกนอนไงแล้วพวกเราจะฝากอีกทีไหมฝากบีฝากเลยโอเคโอเคทุกคนครับฝากด้วยสำหรับ10 year ticket นะครับ EP 3สำหรับอาทิตย์หน้าเนาะมันก็เรื่องราวมันก็จะตะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความปิดขึ้นเรื่อยๆจะมีปมของแต่ละครขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามเรื่องผมว่าเราเริ่มไปพร้อมๆกันเริ่มไปกับสิ่งที่เราได้เจอเหมือนกันดูพร้อมๆกันแล้วว่าน่าจะมีอะไรให้แบบดิสคัสกันเยอะพอสมควรเลยใครเป็นใครอะไรยังไงเอาฝากสิทุกคนฝากสิฝากค่ะก็ฝากเทนยาฮิเกะด้วยนะครับ
ผ่านไปสอง EP ก็เข้มข้นมากๆยังมีอีกเยอะเลยที่แบบยังไม่ได้แบบเริ่มเปิดเผยแบบปมต่างๆออกไปอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะครับทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับผมอาทิตย์ละ2ตอนนะครับก็จุกๆกันไปเต็มที่ฝากติดตามเพลงประกอบเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะคะครับผม10ล้านวิวแล้วเดี๋ยวโอมก็จะมาร้องสดให้ทุกคนฟังได้ครับแล้วพอ10ล้านวิวปุ๊บตูก็จะเต้นลงติ๊กต๊อกพี่ออฟเป็นคอรัสโอเคป่ะล่ะพี่ออฟเป็นคอรัสใช่ครับอย่ากูดูดินิ้วโอเคเกียรติครับผมหนังรักเรื่องที่แล้วครับก็เป็นหนังที่พวกเราทุกคนรักแล้วก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปในงานชิ้นนี้และอยากให้ทุกคนได้เห็นการเติบโตของตัวละครทุกตัวอยากให้ทุกคนได้เห็นทุกตัวละครทุกโมเมนต์ทุกๆเรื่องราวที่ทําให้หนังรักเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาฝากด้วยนะครับเยสเกตครับส่วนเราก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันครับผมใช่ครับอีกไม่เกิน8ชั่วโมงเราเจอกันครับซีนแรกนะครับพรุ่งนี้ก็จะต้องพูดยาวประมาณ4หน้ากระดาษก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่ามันจะเป็นซีนอะไรมีครับมีเออพี่ก็มีก้อนหนึ่งพูดก่อนหนึ่งพี่พี่พูดป่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปอ่านก่อนเจอกันบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากครับซีอยู่ย้อนหลังได้นะครับผมก็ในย้อนหลังมันก็จะเป็นตัวที่เต็มกว่าแบบว่าได้เลยครับได้ฝากด้วยบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนขอบคุณมากครับ